เชฟครับตรงนี้เรามีเข้าชิงรางวัลก็ซีรีส์ออฟเดอะเยียร์ใช่ครับผมแล้วก็อะไรนะหนุ่มไว้ใสหนุ่มไว้ใสมารับรางวัลใช่ครับแต่เรา25กับ26เนาะมันคอมเมนต์ที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเรายังหน้าเด็กอยู่เพราะถ้าเอาอัพปีนี้ไม่น่าได้แล้วเพราะว่าเราน่าโตแล้วเพราะว่าเด็กๆใหม่เกิดใหม่เยอะเลยครับผมครับผมอ๋อหนุ่มนะหนุ่มหน้าใสหนุ่มหนุ่มไว้ใสเขาตกแล้วหนุ่มไว้ใสก็ก่อนอะไรก็ต้องขอบคุณพี่แฟนชาวเน็ตเจมทุกคนมากนะครับผมที่ให้การซัพพอร์ตเราทั้งคู่เป็นอย่างดีบ้างว่าคือจริงๆมีหลายงานมากที่เขาแบบช่วยเราใช่ครับผมทำให้พวกเราได้หนุ่มไว้ใสนำต่อที่3แล้วก็4ครับผมใช่แล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็รอลุ้นรางวัลของซีรีส์ออฟเดอะเยียร์เอ้ยออฟเดอะเยียร์ออฟเดอะเยียร์แล้วก็มีรางวัลอื่นด้วยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ครับผมไม่รู้ว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าได้รับรางวัลเนี่ยเราจะทำท่ายังไงดีจะรับรางวัลเราทำท่าไงดีอ่ะซ้อมจับนี้จับอย่างนี้ยกพวกอย่างนี้เหรอใช่แล้วก็เย่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไอ้ครั้งก่อนอ่ะเราจับถ้วยเรายกอ่ะมันบังหน้าเราใช่ไหมเราต้องทำไงต้องรอลุ้นแล้วกันครับผมเดี๋ยวขอซ้อมก่อนแฟนๆส่งกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับครับครับผมก็จริงๆคือณตอนนี้คือทางที่เน็ตก็แบบว่าก็จะมีงานของแบบงานเป็นซีรีส์เนาะแต่จริงๆอ่ะมีหลายงานมากผมเห็นในไอ้ตารางงานเขาอ่ะคือแบบเขามีเยอะมากส่วนผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการเซตสภาพกว่าในช่วงนี้ไม่คือพวกเราอยู่เขาได้คนดูแลด้วยกันครับเวลาตารางงานอย่างเงี้ยเขาจะเห็นด้วยกันว่าใครทำอะไรอย่างเงี้ยผมใช่มากค่ะที่สามารถบอกได้ของพงเหรอครับที่สามารถบอกได้ก็ไวโป้งเฮ้ยไวเป้งไวโป้งจริงๆก็มีซีรีส์ซองไฟเวอร์ครับผมจริงๆมีทั้งเนทแล้วก็เจมแล้วก็มีพี่ๆค่ายดูมันดีด้วยครับผมแล้วก็มีหนังไวเป้งครับผมแล้วก็มีซีรีส์แล้วก็หนังอื่นๆด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เจมก็มีนี่ใช่ไหมใช่ครับผมก็เป็นถ่ายซองไฟเวอร์เหมือนกันครับผมแล้วก็เหมือนช่วงนี้กำลังแบบเทรนทำโปรเจกต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมยังสปอยเหรอครับเดี๋ยวรอวันที่เฮ้ยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวสปอยได้ไหมยังได้โอเคนี่ไลฟ์สดไปด้วยอ้าวเหรอตายแล้วตามไปได้ด้วยนี่ถ้าไม่รู้ว่าเพลงไหนร้องได้หาดเคยแล้วใครก็ร้องได้เพลงของใครเองได้ครับผมครับอ๋อจริงๆว่าน่าจะเกินแบบ70แล้วเนาะเกิน70แล้วครับเพราะว่าแบบแต่พูดตรงๆเลยคือทุกๆคนที่แบบถ่ายเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เล่นเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยมาหันมามองเพื่อนทำไมเอ้าไม่ได้เป็นนะแต่ว่าสุดจริงคืออยากให้ถึงเลยคือวิ่งเหนื่อยไหมอ่ะนะครับวิ่งเหนื่อยไหมโอ้ยผมวิ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเฮ้ยผมก็จริงๆเห็นอย่างนี้ผมน่าจะวิ่งลมใช่แต่จะบอกว่าเราก็ยังถ่ายกันอยู่ครับซองไฟเวอร์เพราะว่าจริงๆพรุ่งนี้ก็มีคิวมีกองเหมือนกันนี่แต่เช้าเลยใช่ครับผมจริงๆอะผมชอบดูเกี่ยวกับเรื่องซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่แบบว่าถ้าแบบเป็นผีจริงๆเนี้ยก็จะกลัวจังอะผีจริงๆมันมีผีมาเพิ่มเหรอมันก็แบบก็นั่นเลยใช่ครับผมก็แบบพี่เจ็บเคยเจอก็แบบมีบ้างแต่แบบไม่ได้เจอแบบเจ้าเฟยเอาเฟยเอาไปนะยาวเลยครับผมแต่จริงๆก็นั่นแหละครับผมยังไงก็ฝากซอมไฟเวอร์ด้วยก็ปีนี้แน่นอนครับผมของทางค่ายดูมันดีครับผมครับผมพี่ได้กลัวไหมผมเอาจริงๆผมไม่กลัวผมสู้จริงคือจริงๆกลัวอยู่แล้วแต่ว่าผมเป็นคนที่กลัวแล้วไม่แอบกลัวแล้วรู้สึกว่าอยากเผชิญหน้าอยากสู้เพราะว่ายิ่งกลัวยิ่งแอบยิ่งกลัวอย่างเงี้ยถ้าเจอสู้ยังไงก็ก็มาดีครับแล้วก็มาดีครับแล้วก็ทำท่าไว้เต้นด้วยไงเงี้ยก็เดี๋ยวเราไปดูว่าซอมไฟเวอร์ใครกลัวคือในเรื่องเราสู้ไหมอ้าวต้องไปดูครับผมไม่สปอยแล้วแหม่แหม่แหม่ซอมบี้ไม่ใช่ผีใช่ซอมบี้ไม่ใช่ผีจับพาร์ทผ่านซอมบี้ยังไงดีอ่ะซอมบี้จริงๆมันคือบอกไม่ได้เพราะว่าจริงๆจะบอกว่า
มันจะบอกว่ามันแปลกซอมบี้ที่แปลกใหม่กว่าซอมบี้อื่นๆแล้วกันใช่ครับสนิทว่าอะไรที่จะทำให้ทุกคนแบบว้าวแบบว่าทุกคนอยากเกลียดผมก็พออยากเกลียดผมก็พอพอเลยหรอไม่เลยไม่รู้หรออะยังหรอ เอาเลยโปรเจกต์เดียวกันเขาบอกว่าเขาอยากเขียนข้อความแล้วผมไม่ได้มาอุ้ยของผมคือพูดไหลแบบแทบมันแทบจะไม่ได้เลยเดี๋ยวให้พูดให้พูดให้ไหมไม่รู้ก็ครับผมก็ขอฝากด้วยกันครับผมซองไวเวอร์ครับผมแบบเธอเลยเนาะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเราแบบคือเจมอ่ะจะไม่ค่อยว่างงานโชว์เคสของบ้านอะไรเงี้ยแบบมันจะชอบชวนกันแต่แบบอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบผมได้มาฟังจริงๆแล้วแบบมันรู้สึกแบบเออแบบเหมือนอยู่ในเทปเลยอ่ะแต่ว่าแต่น้องร้องสดจริงๆนะแล้วคือแบบร้องถึงมากอะไรเงี้ยใช่เพราะติดคำว่าถึงนะถึงทำถึงจริงๆจะบอกว่านุ่นนี่เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับผมแต่ว่าวันนั้นเราเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปฟังน้องโชว์เคสเนาะเราก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับน้องมากเพราะว่าจริงๆน้องเรารู้ว่าน้องเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแต่ว่าเราไปฟังเพลงที่แบบที่น้องร้องสดแล้วก็เหมือนกับแบบเอนเตอร์เทนพี่ๆแฟนคลับก็คือจะบอกว่าน่ารักมากแต่เดินลงบันไดเลื่อนแล้วเอาจริงครับผมแฟนก็ไปให้กำลังใจน้องอยู่บ้างใช่ครับเป็นโมเมนต์เดินลงบันไดเลื่อนแล้วก็เสียงที่มีสารที่ดีที่สำคัญด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะใช่คือว่ายาวจริงครับเราแบบว่าก็ทําตัวไม่ถูกเพราะว่าแบบคนมารอน้องเยอะมากเลยแต่เราไม่เข้าใจใช่มั้ยว่าพี่ออฟเคยมีแต่ว่าจะขึ้นก็พี่ออฟเดินคนแรกเลยอ่ะเสียงกรีก็ต้องกรีดดังสุดสิไม่ใช่คือฟิลเหมือนคือฟิลเหมือนเค้าจะไปเช็คให้ใช่แล้วแบบเค้าลงไปปุ๊บได้ยินเสียงกรีดเลยครับผมใช่ครับก็จริงๆเราไปเกือบหลายประเทศเนาะเอเชียใช่ครับผมแล้วก็จริงๆของเจมก็ยังมีไปจีนอีกครับผมจริงๆไปมาเราอ่ะคือเราอ่ะทั้ง2คนก็ยังแบบมีแพลนจะไปต่างประเทศอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยครับแฟนต่างประเทศก็เจอแฟนต่างประเทศเป็นไงบ้างอ๋อจริงๆก็รู้สึกดีครับผมใช่เพราะว่าคือเราอะไปคือเราไปแต่ละที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะแบบมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีการต้อนรับที่แตกต่างกันใช่แล้วก็พวกอาหารการกินอะไรนี้ด้วยใช่ครับผมแล้วก็อย่างพวกเราไปแต่ละประเทศอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะเหมือนกับพี่ๆแฟนคลับชาวอินเตอร์แฟนอย่างเงี้ยเหมือนกับยังไม่มีโอกาสได้มาประเทศไทยแล้วมาเจอพวกเราเนาะเราก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าดีใจที่แบบเรามีโอกาสที่แบบได้ไปเจอพี่ๆเขาอะครับผมใช่แฟนคลับโอเคครับผมก็ยังไงก็ขอฝากซัพพอร์ตพี่เนยแล้วก็เจมนะครับผมแล้วก็จริงๆอะเราทั้ง2คนก็มีโปรเจกต์เยอะมากๆเลยครับก็ฝากติดตามในพาร์ทของเจมแล้วก็พาร์ทของเจมด้วยแล้วก็ฝากติดตามบ้านด้วยครับผมยังไงพวกเรา2คนก็ขอฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับผมก็จริงๆบางผลงานอาจจะยังพูดไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามใน Official ของดูมันดีนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ได้นะครับถ้าถามคนหลุดได้นะใช่ก็เลยว่ารีบจบดีกว่ามั้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมนี่อยู่ไม่นิ่งเลยว่าผมจะหลุดและหลายอย่างนะครับผมขอบคุณครับ